ไปชมภาพเก็บตกงาน14ปีลูกทุ่งมหานครที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาลองจังหวัดบุรีรัมย์งานที่ได้ทั้งความสนุกและได้ท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันสุดยอดแนวคิดวัดสุทธิวรารามเปิดห้องพักให้ประชาชนเข้าพักฟรีจังหวัดตรังเปิดการฝึกอาชีพเกษตรกรให้กับผู้ต้องขังชั้นดีเพื่อใช้ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสบายใจเล่าข่าวสนุกครบทุกสาระสไตล์ลุงหลานกับ3พิธีกรลุงสุวิทย์สุทธิประภาหลานเป้งจิรายุจับบาและหลานโอณัฐอาภาผ่องพิภาพรใน14อีกครั้งกับสุวิทย์สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับ14อีกครั้งกับสุวิทย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2ธันวาคมแล้วเผลอแป๊บเดียวนะครับวันเวลานั้นเร็วมากเพราะฉะนั้นวันหยุดพักผ่อนสบายๆวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของกระบวนการรักษาผู้คนโดยใช้แพทย์ทางเลือกครับไปดูเรื่องดีๆนะครับเผื่อกรุงเทพมหานครเข้ามาแล้วโอ้อยากจะหาที่พักเลยครับตอนนี้วัดแห่งหนึ่งเปิดเป็นที่พักให้กับพี่น้องประชาชนด้วยรวมทั้งนะครับเรื่องดีๆใครที่ชอบประเภทศิลปะชอบแกะชอบแคะชอบเกาแต่เป็นเกาแบบมีศิลปะนะครับเป็นการแกะสลักผลไม้วันนี้คนหนุ่มมีความสามารถมากนะครับนี่คิดก็เก่งเรียนก็เก่งนะครับเป็นครูบาอาจารย์แต่ใช้ฝีมือในการแกะสลักผลออกไม้เดี๋ยวจะดูแบบน่าทึ่งเลยครับติดตามช่วงแรกก่อนนะครับวันนี้พร้อมกับภาษามือกับอาจารย์ไพวันด้วยช่วงแรกพบกันในเรื่องเล่าสารวนครับช่วงเรื่องเล่าสารวนสวัสดีก่อนเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้หล่อมาอีกแล้วนะครับครับหล่อทุกวันเลยนะฮะช่วงนี้นี่เสื้อผ้าดีๆดีป้ากันเยอะนะครับจาก Crazy Boy อ๋อ Crazy Boy นะครับนี่ใส่แล้วเป็นดูเป็นวัยรุ่นเลยฮะโอ้โหแบบลายตารางนะวันนี้เมื่อวานมาแบบเรียบนะใช่ใช่รุ่นนี้แหละครับนี่นะครับข่าวสารช่วงแรกเรื่องเล่าสารวนเมื่อวานนี้เราพาท่านผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดชุมพรไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการนะครับแต่วันนี้จังหวัดชุมพรนั้นยังมีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ผู้ชมนั้นดูต่อครับเชิญเลยครับกรมหลวงชุมพรอนุสรณ์ยุวชนทหารโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ระบือไก่ปะการังชื่อดังรังนกนางแอ่นสวัสดีค่ะรันณัฐมนการสินิกรโชติค่ะนางสุภตาสิงหาเสนาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรและวันนี้นะคะที่สำคัญเลยค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านนักรบณัฐหลางค่ะในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะที่ได้มาร่วมแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราอยากให้ท่านช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรของอำเภอเมืองหน่อยค่ะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่จะมาเยี่ยมจังหวัดชุมพรนะครับอำเภอเมืองชุมพรก็เป็นหนึ่งใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็มีภูมิประเทศที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะยิ่งหาดทรายนะครับชายทะเลเกาะแก่งต่างๆเราก็มีมากมายนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่สำคัญที่คนทั้งประเทศรู้จักก็คือศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับที่ตำบลหาดใหญ่
ทอของที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งหมึกนะครับรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินแล้วก็คือทุเรียนชุมชนท่องเที่ยวโอทบนวววิถีของชุมชนบ้านปากคลองปนังตักอำเภอเมืองตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งหมู่บ้านปากคลองปนังตักห่างจากตัวเมืองชุมพร10กิโลครับที่นี่มีสินค้าโอทบ ก็มีหลายๆอย่างเช่นกะปิแล้วก็ปลาเค็มปลาหวานและอีกหลายๆอย่างแล้วก็มีปลาสดนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยมีเส้นทางทางไหนบ้างคะชุมพรนี่มาได้หลายทางนะครับเพราะว่าเป็นต้นทางของจังหวัดที่จะไปทางภาคใต้นะครับแล้วก็มีเครื่องบินนะครับมาลงที่สนามบินชุมพรมีรถไฟที่จะผ่านทั้งไปทางภาคใต้นะครับแล้วก็ขึ้นล่องทางภาคใต้ก็ผ่านชุมพรเป็นสถานีชุมทางมีสถานีบขสขนส่งนะครับแล้วก็ทราบว่าต่อไปเร็วนี้นะครับจะมีทางรถไฟจากชุมพรเนี่ยข้ามไปทางฝั่งอันดามันคือที่จังหวัดระนองด้วยครับอยู่ในเป็นโครงการอยู่ครับก็จะสะดวกเดินทางมาง่ายครับจังหวัดชุมพรสู่มาตรฐานสากลเราจะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้น่าสนใจมากขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่เป็นอันซีนบ้างคะเกี่ยวกับแหล่งชุมชนจะเกี่ยวกับแหล่งชุมชนบ้างคะครับก็มันก็เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับที่ให้ประชาชนหรือชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะให้บริการแล้วก็ต้อนรับหรือซัพพอร์ตของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็มีชุมชนที่เด่นๆเอาคนเมืองก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีตำบลปากคลองตำบลท่ายางนะครับซึ่งก็จะมีวิถีชีวิตของชาวประมงนะครับอาจจะได้มีโอกาสนั่งเรือไปกับชาวประมงไปทำการตกปลาหรือว่าไปกู้แหอวนไปตกหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนี้เขาก็มีกิจกรรมอยู่แล้วทางท่านกำนันในพื้นที่ท่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เนี่ยก็มีกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวประมงหากนักท่องเที่ยวสนใจก็ติดต่อผ่านไปนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นชาวประมงสักวันหนึ่งใช่ค่ะอยู่กรุงเทพเป็นนักธุรกิจเป็นนักศึกษาเป็น อะไรเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอะไรเงี้ยนะครับของชุมพรจะได้เป็นชาวประมงสนใจแล้วเองก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราได้เข้ามาสู่ชุมชนจริงThank you.
านเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะให้มาท่องเที่ยวที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับอำเภอเมืองชุมพรก็มีสิ่งครับที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็ได้ทราบนะครับก็แต่ขอย้ำนิดนึงก็คือเรามีโครงการแก้มลิงหนองใหญ่นะครับอยู่ที่ตำบลบางลึกซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านได้ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างไว้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะครับก็ปรากฏว่าปัจจุบันนี้นะครับทางราชการเนี่ยก็ได้ไปสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาไปสร้างไฮไลท์ของที่นี่เลยคือสะพานแม่เขี้ยมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงจะมีภาพให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็มีธรรมชาติของสิ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนองใหญ่นะครับเช่นนกน้ำสายพันธุ์ต่างๆนะครับรวมทั้งมีสถานที่สำหรับให้ออกกำลังกายนะครับคือสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจในธนาคารมารับประทานอาหารกับครอบครัวนะครับมาชมบรรยากาศธรรมชาติได้ที่หนองใหญ่นะครับอยากเชิญชวนครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านค่ะที่ได้มาร่วมแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรด้วยค่ะยิ่งลงลึกรายละเอียดนี่ก็ยิ่งเห็นความสวยงามมากขึ้นนะครับในทุกที่เลยเรียกว่าอย่าผ่านเลยคราวหน้าต้องหาโอกาสไปได้นะครับไปสักการะกรมหลวงชุมพรนั่นด้วยครับครับบิดาแห่งการทหารเรือนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับสำหรับเรื่องเล่าจากชุมชนนะครับจะพาท่านผู้ชมที่มีอาการแบบว่าเริ่มอ่อนล้ากล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงแต่ก็ไม่อยากกินยาไม่อยากไปหาหมอแผนปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะทำยังไงดีช่วงหน้ามีคำตอบครับช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนในด้านเล่าจากชุมชนนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปย้อนดูเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับกิจกรรมวิทยุ FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่คลื่นดังเลยคลื่นดับหนึ่งของประเทศไทยเลยอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมนี่ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่เองนะครับนี่นะไปทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นเราจะอยากจะพาไปดูบรรยากาศเลยนะครับว่านะการเก็บตกมาจาก14 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เมกะเฮิรตซ์นะครับรักเธอด้วยใจห่วงใยทุกเวลาครับได้มีการจัดกิจกรรมซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮเฮฮาให้ครับจะพาได้พาท่านไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมสนุกกิจกรรมการละเล่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานใต้จากยันบรรดาเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุในชุมชนที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตาลองซึ่งเป็น1ใน50หมู่บ้านนะครับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการก็คือว่าได้พิจารณาศักยภาพของชุมชนทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต้นทุนทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับด้านศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีพิจารณาถึงการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักคือ22เมืองหลักแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวรองก็คือ55เมืองรองครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวเล็กก็คือว่าชุมชนท้องถิ่นนะครับที่มีกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายส่งเสริมซึ่งกันและกันล่ะครับซึ่งการดำเนินการนั้นต้องไม่เริ่มจากศูนย์สามารถมีการต่อยอดจากหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวได้หรือต่อยอดหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจาก
อพทนะต้องการเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีจุดขายที่เป็นเสน่ห์เช่นลักษณะทางธรรมชาติทั้งแม่น้ำภูเขามีประวัติแล้วก็ตำนานยาวนานล่ะครับรวมทั้งความเข้มแข็งของชุมชนมีการจัดกิจกรรมทำแผนธุรกิจปฏิทินการท่องเที่ยวของชุมชนใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผลอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่คลื่น FM 95ของเราเลือกไปโอ้โหนี่เลือกดีถึงเลือกไปครับคลุกคลีกับชุมชนเลยนะใช่ครับอย่างนี้ดีเจเป็นที่รักตายเลยนะฮะอย่างนี้นะฮะเคยมีคนมาเชิญผมไปจัดด้วยนะอ๋อเหรอพี่แบบมาคุยๆแล้วผมอยากไปลองจัดดูบ้างเลยนะฮะคือลูกทุ่งแบบนี้นะครับน่ารักดีบรรยากาศอบอุ่นมากอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันที่การประชุมเชิงวิชาการกันบ้างนะครับเป็นโครงการดีๆจริงๆผมอ่านแล้วศึกษาดูก็รู้สึกว่าโอ้เป็นโครงการที่น่าศึกษามากนะครับงานประชุมวิชาการนานาชาติวากัฟโลกครั้งที่6นะครับที่โรงแรมอัลมิรอสถนนรามคำแหงนี่เองครับกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นโรงแรมของทางมุสลิมเขานะนะครับก็เป็นวิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวากัฟโลกครั้งที่6ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งแรกเลยนะครับโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับ IDB หรือ Islamic Development Bank ครับและมหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมาดีนะประเทศมาเลเซียครับจะประชุมขึ้นเพื่อร่วมหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินศาสนประโยชน์นะครับวากัฟหมายถึงอะไรเขาหมายถึงการบริจาคหรืออุทิศทรัพย์สินที่ให้ประโยชน์ในรูปแบบการคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของทรัพย์สินนั้นๆ นะครับให้แก่ผู้รับที่กำหนดซึ่งมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตหรือรายได้จากทรัพย์สินดังกล่าวนะครับเป็นการประกอบคุณงามความดีอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามเพื่อสร้างความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าอัลเลาะห์นะครับโดยเขาบอกว่ากองทุนนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าผู้วากัฟนะครับที่บริจาคนะฮะได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เขาจะได้รับผลบุญอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่ทรัพย์สินวากัฟจะถูกใช้ประโยชน์ก็คือเหมือนแม้ตัวเองจะวายชนไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองได้คุณทำคุณงามความดีไว้นะครับบริจาคทรัพย์สินร่วมกับวากัฟไว้ทุนที่นำไปใช้ประโยชน์ก็ยังส่งบุญให้ตัวเองได้ต่อนะครับเมื่อการมีผลบังคับใช้แล้วนะครับสำหรับวากัฟเนี่ยนะครับทรัพย์สินเนี่ยจะถือว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของเลยซื้อขายไม่ได้และจำเป็นต้องบริหารให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของผู้วากัฟด้วยนะครับโดยองค์กรมัสยิดในกรุงเทพมหานครซึ่งมีสถานะเป็นทั้งผู้รับวากัฟและผู้บริหารทรัพย์สินวากัฟนะครับมีการครอบครองที่ดินของวากัฟนะครับทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ยังไม่ถูกพัฒนาและถูกพัฒนาแล้วแต่มีการใช้ประโยชน์ที่ไม่เต็มศักยภาพเป็นจำนวนมากนะครับก็มีภาระหน้าที่ในการรักษาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินให้คงอยู่และพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับนะครับคือของศาสนานั้นดีกับมวลมนุษยชาติทั้งโลกนะครับซึ่งแต่ละศาสนานั้นก็ต้องการให้คนทำอะไรดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นเดียวกับทางศาสนาพุทธนะครับวัดวาอารามปกติแล้วเราไปทำบุญทำกุศลไปฟังเทศฟังธรรมไปนั่งสมาธิวิปัสสนานะครับไปสุดแท้แต่นี่ก็เข้าวัดแหละครับแต่คราวนี้วัดในกรุงเทพมหานครนั้นเห็นแก่เรื่องของความจำเป็นของมนุษย์Oh. อยากจนอย่างเงี้ยมาจากต่างจังหวัดนะครับไม่มีที่พักไปพักวัดสุทธิได้ครับวัดสุทธิวรารามเนี่ยนะใช่นะครับนี่วัดสุทธิวรารามอยู่ที่แขวงยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครนี่เองครับวันนี้นอกจากนะเรื่องของพระอุโบสถนะครับเรื่องของศาลาการประเรียนสดสวยแล้วแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นภาพห้องพักนะครับที่ทางวัดนั้นเปิดให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเปิดมาตั้งแต่ปี62นะปี60ที่ผ่านมาเพื่ออะไรครับเพื่อบรรเทาความลำบากให้กับผู้ที่มีปัญหาเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพมหานครเหตุจำเป็นหลายอย่างนะครับบางคนมาเรียนหนังสืออย่างเงี้ยบางคนมาตามหาญาติหาพี่หาน้องบางคนเป็นพระมานะครับนี่จะมาเรียนหนังสือต่อก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นวัดสุทธิก็เลยเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับก็เลยสร้างห้องพักขึ้นมาแต่จะรับผู้ที่มาใช้บริการเพียง3กลุ่มเท่านั้นเองครับกลุ่มแรกก็เป็นพระภิกษุสามเณรจากต่างจังหวัดหรือพระธรรมทูตที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานครตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับกลุ่มที่2นั้นก็เป็นนักเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกษาที่เดินทางมาเพื่อแข่งขันทักษะด้านวิชาการหรือกีฬาหรือทัศนศึกษากลุ่มที่3ก็เป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีเหตุจำเป็นจริงๆแหละครับเช่น
่นพาคุณพ่อคุณแม่มาหาหมออย่างเงี้ยไม่มีที่พักครับนี่นะหรือมาสอบที่กรุงเทพมหานครไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นก็ไปติดต่อที่วัดสุทธิได้ก็หลักฐานนะครับนี่พระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรก็ต้องมีใบสุทธิสุจิบัตรนะฮะพี่น้องประชาชนก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เอกสารรับรองเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีความจำเป็นจริงๆยืนยันนะครับที่ทำมานี่นะครับไม่ได้หวังกำไรอะไรนะครับเพราะว่าถูกมากนะครับเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนติดต่อได้นะครับตามเวลาแต่ต้องตามวันเป๊ะๆ เลยนะครับตามเวลาเป๊ะๆนะครับเช่นกำหนดเข้าพักตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับนี่หลังจากนั้นนะครับก็ต้องคืนกุญแจทันทีเพราะว่าท่านต้องรีบทำความสะอาดต้องรีบเคลียร์ไม่เหมือนโรงแรมทั่วๆไปแต่เปิดโอกาสให้คนนั้นมีความทุกข์นะครับจริงๆได้มีโอกาสมีความสุขในการที่จะนอนเพื่อทำภารกิจต่อไปวันรุ่งขึ้นครับผมดีนะครับโครงการดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะมากันต่อที่เรื่องราวที่ดีอีกเหมือนกันครับก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะครับพอทำผิดกฎหมายกลายเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำนะครับความเป็นธรรมเนี่ยถูกส่งต่อไปยังผู้ที่เป็นผู้เสียหายถูกไหมฮะเพราะว่าผู้ที่เป็นจำเลยได้รับโทษนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการคืนคนดีสู่สังคมคือไม่ให้เขาออกมาแล้วกลับไปทำผิดแล้วกลับมาเรือนจำใหม่นะครับที่นี่จังหวัดตรังนะครับก็เลยเรียกว่าแปลงพื้นที่นะครับฝึกอาชีพให้กับนักโทษในเรือนจำนะครับได้เรียกว่ามีอาชีพในการทำกินต่อไปในอนาคตนะครับใช้พื้นที่7ไร่นะครับที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องนะครับจังหวัดตรังฝึกอาชีพการเกษตรนะครับให้กับผู้ต้องขังชั้นดีเพื่อใช้ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษนะครับที่เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องนะครับเลขที่93หมู่12ตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับก็นายพักดีแก้วเนียมนะครับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังและคณะนะครับได้เดินทางไปตรวจสถานที่ครับเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชานะครับและได้กล่าวว่าเรือนจำแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนนะครับขณะนี้ใช้พื้นที่จำนวน7ไร่ในการทำแปลงเกษตรอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับเช่นการปลูกผักเหมียงผักกูดนะฮะเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับไก่เป็นพวกไก่ไข่นะครับแล้วก็การเลี้ยงแพะเลี้ยงหมูนะครับภายในร่องยางพารานะครับก็ต้องให้ผู้ช่องขังชั้นดีที่รอการพ้นโทษจำนวน79คนนะครับให้มาแบ่งหน้าที่กันดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนนะครับโดยทุกคนเนี่ยต้องมีงานทำซึ่งจะเป็นการฝึกอาชีพให้ถูกต้องก่อนจะพ้นโทษออกมาสู่สังคมนะครับโดยการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องโทษก็จะทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่กับสิ่งดีๆมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็วิชาชีพที่ได้มาเรียนรู้มาก็จะนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวนะครับให้มีอยู่มีกินตามต้องการต่อไปนะครับและที่สำคัญเมื่อทำมีทำกินไปแล้วนะครับมีรายได้แล้วก็ไม่คิดจะกลับไปก็ทำความผิดอีกนั่นเองนะก็ไม่ต้องกลับไปทำผิดกลับมารับโทษวนเวียนกลับมาที่เดิมนะครับนอกจาก7ไร่แล้วยังได้เตรียมพื้นที่อีกถึง30ไร่นะครับในการทำแปลงเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาด้วยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้เช่นกันนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยราคาอย่างที่ทราบกันราคายางพารา ราคาปาล์มน้ำมันพืชตกต่ำนะครับต้องเรียนรู้ที่จะเรียกว่าศาสตร์พระราชามาช่วยปลูกอย่างอื่นหมุนเวียนบ้างดีนะครับนี่นะอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในธรรมชาติเรียบร้อยแล้วต่อไปเข้าโรงพยาบาลดีกว่าอย่างที่จิรายุเกินนำไปนะครับตั้งแต่ตอนแรกรายการแล้วบอกว่ายังไม่แพทย์ทางเลือกนะนะครับเรื่องของการบำบัดตัวเองนะครับบางคนบอกไม่ต้องใช้ยาหรือไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์แล้วครับไปที่โรงพยาบาลอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะครับเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนนี้ได้ไปใช้บริการโดยแพทย์ทางเลือกแผนไทยแล้วก็มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรนะครับได้มาตรฐาน GMP เลยนะครับถือว่าเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนนะครับในหน่วยงานในพื้นที่อุบลราชธานีได้อย่างดีเลยครับติดตามครับนี่ครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการในขณะนี้ครับสิ่งดีๆในวันนี้ที่โรงพยาบาลตะการพืชผลมีอะไรดีๆครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับว่ามีอะไรบ้างโรงพยาบาลตะการพืชผลเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับ M2 ขนาด120เตียงให้บริการครบ5สาขาหลักนะครับประกอบด้วยสูติกรรมสัญญกรรมอายุรกรรมกุมารเวชกรรมและสัญญกรรมกระดูกนอกจากนี้โรงพยาบาลตะการพืชผลยังให้บริการทางด้านของแพทย์แผนไทย
นอกจากนี้ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงพยาบาลตะการพืชผลเรามีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็รับผิดชอบในการผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนหน่วยงานราชการทั่วจังหวัดอุบลราชธานีครับโรงพยาบาลตะการพืชผลทํามาเป็นเวลายาวนานแล้วครับเกินกว่า20ปีและรายการยาที่เราผลิตได้ทั้งหมดมี36รายการครับจากความร่วมมือของโรงพยาบาลตะการพืชผลกับสมาชิกชาวบ้านไร่ดงตำบลโคจานทุกท่านนะคะซึ่งเริ่มจากที่เราเคยมารับสมัครกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากหลังจากนั้นเราก็ได้ก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนานพอสมควรจนในปัจจุบันจากกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรธรรมดาของเรากลายเป็นกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์และได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เครือข่ายโรงพยาบาลตะการพืชผลจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสมาชิกที่มีความเข้มแข็งเป็นกลุ่มที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตวัตถุดิบสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลตะการพืชผลอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพมากเพราะว่าเราได้ผู้นำที่ดีอย่างพ่อทาวรมและแม่ใหม่แม่พิสมัยนะคะทาวรมแล้วก็สมาชิกในตำบลไร่ดงในบ้านไร่ดงทุกคนเลยนะคะให้ความร่วมมือในการเป็นสมาชิกผู้ปลูกสมุนไพรถือว่าเป็นกลุ่มคนคุณภาพคือไม่ว่าทางโรงพยาบาลจะให้คำแนะนำในการพัฒนากลุ่มอย่างไรชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือด้วยความยินดีนะคะก็ถือว่าณวันนี้ที่โรงพยาบาลประสบความสำเร็จผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพได้ก็จากทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะคะที่ทำให้โรงพยาบาลสามารถก้าวย่างไปเป็นโรงพยาบาลคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMP รวมทั้งที่สำคัญก็คือท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็คือถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการผลิตวัตถุดิบป้อนโรงพยาบาลให้สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาสมุนไพรอินทรีย์ได้ถือว่าเป็นหนึ่งแห่งในประเทศน่าจะเป็นแค่แห่งเดียวในประเทศด้วยซ้ำที่เป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์โดยได้จากสมาชิกผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์โดยตรงนะคะอันนี้ต้องขอยกความสำเร็จของโรงพยาบาลให้กับสมาชิกทุกท่านที่ยืนอยู่ในวันนี้ณตรงนี้ด้วยนะคะต้องขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ที่โรงพยาบาลตะการพืชผลครับแผนกนวดแผนไทยนะครับที่อยู่บริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลตะการพืชผลเราอยากจะมาบำบัดเราอยากจะสบายร่างกายของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยในการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับนวดก่อนนะครับเพื่อความสบายอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอิจฉาจริงๆสบายเลยแล้วคนที่ดูแลนะครับใส่ชุดไทยเต็มหมดเลยเรียกว่ามาจากนางฟ้านางสวรรค์เลยนะมันความรู้สึกนะสบายใจด้วยสบายกายด้วยครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะสบายใจสบายตาเหมือนกันเราไปดูของสวยๆงามๆผลไม้นะฮะแต่ว่าแกะสลักงานแกะสลักเนี่ยเรานึกว่าคนทำงานแกะผลไม้แกะสลักต้องเป็นคนรุ่นเก่านะคุณเท่านะคนโบราณที่ก็แบบว่าทำจัดสำรับอะไรอย่างนี้นี่บอกเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นพี่มือขั้นเทพว่างั้นนะโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันเปิดฟลอร์ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงอาหารนะครับหลากหลายเชื้อชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นศิลปะนะครับก็คือการจัดจานให้สวยงามนะครับแต่ว่าอาหารมีเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่เอาผักเอาผลไม้มาแกะสลักและเป็นงานวิจิตรบรรจงเหลือเกินนะครับนั่นก็คืออาหารไทยของเราแล้ววันนี้เราอยู่กับบุคคลที่ต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่แต่ทำงานเหล่านี้ออกมาได้ไม่แพ้ฝีมือคนรุ่นเก่าหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยที่สำคัญเป็นถึงอาจารย์สอนเลยนะครับวันนี้ช่วงเปิดฟลอร์นะครับถึงท่านผู้ชมพบกับอาจารย์วัศกรมณีนินนะครับหรือว่าอาจารย์กบครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหารภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับนี่นะแป้งพูดผิดแล้วมั้งครับนะครับไม่ใช่เฉพาะอาหารแบบกินได้อย่างเดียวนะมีอาหารตาด้วยดอกไม้สวยด้วยแคทริยาเห็นไหมนั่นสิเห็นไหมเดี๋ยวนี่ไม่ใช่กล้วยไม้จริงเหรอครับมะละกอดิบครับมะละกอดิบเหรอเนี่ยอาจารย์กบนี่นะครับที่มือจับอยู่นี่นะนี่ผมดูยังไงมันก็คือว่าดอกแคทริยาเนี่ยแต่อาจารย์กบนะครับนี่ทำมะละกอดูนี่ครับนี่เปลือกเขียวๆอยู่เลยนะครับให้มาเป็นดอกไม้สวยๆกินได้ทำยังไงอาจารย์นี่นะก็อันนี้เราแกะจากมะละกอดิบเลยนะครับมีหลายเทคนิคนะครับอันนี้เป็นการแกะแต่ละชิ้นมาประกอบกันแต่ละชิ้นนะครับหมายของว่าอันนี้ก็คือว่าเอาลูกมะละกอมาใช่ครับแล้วเราก็ตัดเป็นส่วนๆตัดเป็นส่วนๆใช่ครับบางส่วนใช้กับตัว
รงปากดอกตรงกลีบดอกก็ใช้อีกส่วนหนึ่งครับผมแล้วมาประกอบกันแล้วก็ไปใช่ครับสวยมากข้อสำคัญนะครับมันสวยมากมันกินได้ด้วยไหมอาจารย์เนี่ยถ้าอยากทานต้องเอาไปต้มก่อนครับเอาไปต้มแล้วจิ้มน้ำพริกได้ครับผมนี่ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับนี่นะโอ้โหอ่อนช้อยมากเหมือนกลีบดอกไม้จริงๆคุณผู้ชมนอกจากทำเป็นสีขาวแล้วเป็นสีอื่นได้ไหมอาจารย์ได้ครับเราสามารถย้อมสีได้ครับใช้สีผสมอาหารนะครับผสมน้ำแล้วก็ระบายใช้ผู้การระบายเหมือนเราวาดภาพอย่างนี้เลยครับก็จะมาเป็นอย่างล้นล้วนเลยเนี่ยนะใช่ครับอาจารย์นี่เก่งมากเลยนะครับผมเอาต่อไปนี่เป้งนี่มาลงกันที่ของกินกันดีกว่านะฮะตรงนี้เขาเรียกน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือนะครับแต่ว่าลอยล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไม้นะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่นะครับดูดูความพิถีพิถันนะครับเป้ดูดีๆเนี่ยครับโอ้โหสวยงามมากท่านผู้ชมนะครับอาจารย์จับไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเอางี้กันละกันนะครับเอาไอ้ของธรรมดาธรรมดาธรรมดาเอาง่ายๆกันละกันนะถั่วอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นี่อาจารย์นี่คืออะไรฮะมะเขือครับมะเขือมะเขือยังเป็นดอกได้นะครับก่อนที่จะมะเขือเป็นลูกเป็นดอกมาก่อนใช่ไหมครับดอกก็เป็นอย่างงี้แต่สุดท้ายอาจารย์เอามาลูกมะเขือให้เป็นดอกมะเขือได้งงแล้วก็นี่ฮะฟักทองใช่ไหมครับใช่ครับผมจำไม่ผิดเนาะดูครับอันนี้เป็นดอกไม้นะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวใบคือใบเป็นออกแนวใบลายวิจิตรเหมือนแบบงานลายกนกด้วยนะครับครับคือสวยงามมากดูฮะดูสินะครับเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจับมาดูขออนุญาตนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนอาจารย์ที่เอาไว้นี่นะดูสิครับนี่นะอันนี้แครอทเฉยๆแม่อาจารย์แครอทครับแครอทนะครับใช่ครับขมิ้นขาวของหลายคนชอบแล้วกินแล้วมันเป็นลมมันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับกีรายุนี่ดูสินะใช่ครับอันนี้ขมิ้นขาวต้องทานกับน้ำพริกลงเรือขาดไม่ได้ครับโอ้ต้องมีขมิ้นขาวด้วยขมิ้นขาวนะครับออกดอกมาสวยจริงๆโอ้โหนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านทั้งหมดเลยใช่อันนี้ก็เป็นมะเขือครับมะเขือมะเขือนี่ก็ออกมาหน้าตาอีนี่แล้วโอ้โหโอ้สวยมากสวยมากจริงมากนี่ดูดิเออครับนี่นะแตงกวานี่นะนี่แตงกวาเลยครับเป็นใช่ครับโอ้โหแตงกวาแตงร้าเอาละอาจารย์เอาตรงนี้ก่อนนะอาจารย์นี่นะไม่รู้ทำยังไงให้มันหน้าตาออกมาแบบนี้ได้ฮะก็เราคิดตอนสมัยผมเรียนเนี่ยครับผมเรียนก็เป็นพื้นฐานปกติครับแต่เราอยากที่จะพัฒนางานให้เขามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็คิดดัดแปลงการจากดอกอย่างตัวดอกมะเขือเนี่ยครับมะเขือนี่แหละปกติก็จะแกะ5กลีบปกติแล้วก็มีกลีบสัก2ชั้นแล้วก็ใส่ความละเอียดเข้าไปครับผมก็เพิ่มมาเป็น3ชั้นเคยทำได้ถึง4ชั้นครับแต่ว่านึกออกแล้วที่เมื่อก่อนจะเป็นแค่แฉกๆผ่าๆลงไปแค่นั้นเองนึกออกแล้วนะครับพิธีพิถันมากในอาจารย์นะครับอาจารย์กบนะครับไปเรียนวิชาแบบนี้มาจากไหนเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยครั้งแรกเลยผมเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาครับจังหวัดเพชรบุรีครับผมแล้วก็มาต่อที่มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพครับตอนนั้นยังเป็นวิทยาเขตพระนครใต้อยู่ครับครับผมก็ได้เรียนกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนาชลาภิรมย์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมด้วยครับผมท่านก็ให้ความเมตตานะครับสอนโดยที่สอนผมมากกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่พอดีผมเรียนเร็วครับก็เรียนรู้ได้เร็วก็เพื่อนก็จะมาให้ช่วยแกให้นิดนึงแกให้นิดนึงซึ่งเป็นคนใจรักพี่ป๋าเป็นคนชอบเป็นใช่ครับชอบด้วยแล้วก็พอเพื่อนให้มาทำให้เนี่ยอาจารย์ก็จะแบบแยกเราออกจากกลุ่มเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้พัฒนาฝีมือใช่ครับก็เอาเราไปนั่งที่โต๊ะท่านที่เราเรียกว่าคันเทพเก่งกว่าคนอื่นไปไงไม่รู้จิบนี่นะผมก็เป็นความฝันอาจารย์นะครับผมก็อยากจะทำแบบอาจารย์ได้เหมือนกันแต่เอาสักขอสัก 10% ของอาจารย์จากร้อยนี่นะผมต้องทำยังไงก่อนอาจารย์นะลำดับแรกเริ่มแรกนะครับโดยปกติเลยทุกคนพื้นฐานเริ่มจากใบไม้ก่อนใบไม้ก่อนใช่ครับเป็นการฝึกหัดจับมีดหัดกรีดใช้มีดเอียงองศาไหนถึงจะออกมาได้เป็นใบครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการแกะสลักเลยครับผมครับแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเป็นอาจารย์เราเคยทำงานเป็นแบบว่าเป็นเชฟในโรงแรมในการที่จะจัดแต่งจานมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยใช่ครับก็ผม
เรียนนะครับเรียนตอนเราเรียนปี4ปริญญาตรีปี4ท่านอาจารย์ก็ท่านอาจารย์ปรึกษาเนี่ยครับ ก็เรียกเราไปคุย อยากเป็นเราเห็นแล้วเราจะเรียนปริญญาโทต่อใช่ครับเราก็เลยท่านก็เลยเรียกไปคุยว่ากลับมาเป็นอาจารย์ไหมเห็นถึงความสามารถตรงนี้ของเราครับแล้วก็เลยถ้าเรียนจบแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยนะครับก็เลยโอเคเราก็เลยไปเรียนต่อจนจบแล้วก็มาสมัครเป็นอาจารย์เลยโอ้ครับปริญญาโทก็คือเรียนสาขาวิชาเป็นอาหารและโภชนาการครับอาหารและโภชนาการใช่ไม่ได้ปรุงอย่างเดียวนะครับเขาเรียนแกะสลักอะไรด้วยทุกอย่างตอนปริญญาโทไม่ได้เรียนครับเป็นเรียนเป็นโภชนาการที่ลงในเรื่องของทรายเยอะกว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยววิทยาศาสตร์มากครับครับอันนี้ครับให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นของข่าวไปแล้วครับนี่เครื่องเคียงผักครับตอนนี้มาของหวานก็คือผลไม้บ้างอาจารย์นะครับนี่เป็นไฮไลท์เลยเทคนิคกระบวนการมันเหมือนกันกับทำไอ้นี่ไหมฮะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับเราปรับเทคนิคเล็กน้อยครับผมอย่างใบไม้จะเห็นจากใบไม้จากแต่ร้านครับผมครับผมแต่ใบไม้ก็จะเป็นชมพูใบโอ้โหลายเดียวกันเลยครับผมใช่ครับแต่ผมเห็นใบไม้อีกแบบนึงนะครับมันโผล่มาขออนุญาตจับดูนะครับสวยมากสวยมากจริงมันออกมาอย่างนี้ครับนี่นะมันไม่ได้ติดกับเปลือกเลยนะครับมันแยกออกมาอย่างนี้นะลองหันสีแดงให้เราชมดูแล้วอาจารย์ก็ไปทำประดิษฐ์ประดอยอย่างนี้มาอาจารย์นี่นะมันน่าเก็บไว้หน้าก็หน้าทานนะครับทานไม่ลงนะแบบนี้นะเอานะครับนอกจากแอปเปิลก็มาทำแบบนี้แล้วนะครับเป้งนี่นะหน้าตานี่เป็นอะไรตัวนี้ก็เป็นแอปเปิลใช่ไหมครับใช่ครับแอปเปิลเหมือนกันครับดูครับตรงนี้อันนี้เราแกะเฉพาะเปลือกเขาเลยครับผมฝานเปลือกเขาออกจากตัวเนื้อนะครับแล้วเราก็แกะเฉพาะเปลือกใช่ครับเนื้อด้านผิวหน้าตัดจะเราจะไม่ได้ลงมีดลงไปเลยเขาจะไม่มีรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นครับโอ้โหแล้วนี่อาจารย์ไม่มีจริงครับแคนตาลูปแล้วก็เมลอนครับผมแคนตาลูปแบบเมลอนนี่แคนตาลูปนะครับแคนตาลูปตัวนี้นะอันนี้เมลอนตัวนี้นะครับอาจารย์ทำหน้าตาออกมาเป็นดอกได้อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบดูสินะพื้นฐานนี่เพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าตัวเลยครับเป็นสวยจริงๆหน้าตานะครับถามจริงนะครับอาจารย์ประดิษฐ์ประดอยไอ้สองตัวนี่ครับสองชิ้นนี่นะครับดอกเนี่ยใช้เวลาสักกี่นาที3-5 นาทีเร็วมากนะนาทีเร็วมากนะครับโอ้อย่างเรานี่คงจะดอกละชั่วโมงนะคุณพ่อนะว่านะฮะกระจาดนี้ก็เป็นวันแล้วใช่เลยนะครับผลไม้ช้ำพอดีอันนี้เป็นมะละกอนะครับขออนุญาตนะครับผมล้างมือเรียบร้อยนะครับพอมาทำรายการนี่นะมีดต้องคมมากคมมากต้องคมมากๆเลยครับถึงจะออกมานะครับดูสิเนี่ยลายชัดสวยงามขนาดนี้ได้แกะยากมากครับมะละกอสุกเนื่องจากว่าเขาเนื้อนิ่มค่อนข้างเละง่ายครับวันนี้ยากมากที่สุดนะฮะยากมากสุดจะเป็นแอปเปิลเมื่อสักครู่ครับอ๋อที่เป็นผิวตัวนี้เพราะเราต้องฝานเปลือกลงไปฝานเปลือกลงไปยังไม่ยากเท่ากับลายของเขาครับลายนี้จะเป็นลายที่ผมคิดขึ้นเองแล้วก็เขาค่อนข้างจะบางแล้วก็เล็กมากๆใช่ครับแล้วก็เขาเสี่ยงต่อการขาดถ้าขาดนิดนึงลายก็จะไม่สวยแล้วครับต้องทิ้งเลยนะชิ้นนั้นใช่ครับครับผมนี่นะนี่คือลูกพลับลูกพลับหน้าตาลูกพลับออกมาเนี่ยครับเป็นผลไม้ดูเนี่ยเป็นเปลือกขึ้นมาสวยอ่อนช้อยเหมือนกับทางแอปเปิลเลยนะระหว่างเราชื่นชมกันไปเรื่อยนะฮะสอนที่ไหนบ้างครับคุณกบสอนอยู่ประจำอยู่ที่สาขาวิชาธุรกิจอาหารครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับผมแล้วก็ได้รับเชิญนะครับเป็นวิทยากรตามมหาลัยหรือตามสถาบันที่สอนอาหารต่างๆครับเขาเป็นอาจารย์พิเศษด้วยมีแล้วอาจารย์ไม่สอนแบบนอกเวลาบ้างเหรออยากจะไปเรียนด้วยเหมือนกันเนี่ยนะรับสอนครับแต่ว่าผมไม่ได้มีสถานที่ผมก็จะไปสอนถึงที่เลยถึงที่ใช่ครับที่ไหนก็ไปเรียนนะครับถัดทุนนะครับคอร์สเป็นคอร์สนึงนะครับอยากแกะสลักแบบเนี้ยสวยๆแบบเนี้ยนะครับแพงไหมจัดคิดคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงโอ้บอกได้เป็นชั่วโมงเท่าไหร่1,000บาท1,000บาทโอ้สบาย 1,000 บาทนี่เป็นเลยไหมอาจารย์ครับต้องเป็นพื้นฐานต้องดูว่าพื้นฐานของผู้เรียนมีพื้นฐานประมาณแค่ไหนใช่ครับขั้นพื้นฐานเลยหรือว่าขั้นแอดวานซ์ถ้าเป็นพวกนี้เราจะเรียกว่าขั้นแอดวานซ์อย่างดอกมะละกอเนี่ยครับครับมะละกอดอกนึงเราก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง
3ชั่วโมงในการเรียนครับผมครับเราที่น่าสนใจที่สุดคืออุปกรณ์อุปกรณ์นะครับนี่เนี่ยมันตรงนี้ครับไปหาที่ไหนอย่างไรไม่ทราบได้นะอาจารย์อุปกรณ์เป็นผมจะถนัดใช้มีดแกะสลักที่เป็นด้ามสีส้มจะหาซื้อได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้านะครับในโซนของเครื่องครัวใช่ครับมีขายครับผมใช่ครับแล้วก็เรารับงานแกะสลักตามที่ไหนหรือเปล่าครับแกะสลักผลไม้อะไรเงี้ยมีบ้างครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะติดต่อมาอยากได้ไปทำบุญหรืออยากได้งานแต่งครับก็มีอย่างไปออกงานแต่งเราเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับ15,000ครับ 15,000 บาทใช่ครับแกะสลักผลไม้เกิด 15,000 บาทนี่คือเซตขนาดไหนครับประมาณก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นพวกแตงโมเป็นลูกแคนตาลูปเป็นลูกๆครับแล้วก็มีดอกไม้มะละกอก็ประมาณโต๊ะประมาณ 1.5 เมตรโอ้โหก็เยอะนะให้ความสูงเนี่ยนะครับนี่อยากจะถามอาจารย์กบอีกสักครั้งนึงนะครับหลายคนก็เห็นภาพอย่างเงี้ยอยากจะไปเรียนแล้วนะครับมันมีพรสวรรค์อาจารย์มีอยู่แล้วนะครับแต่ผมแพงพรแสวงอยากจะทำนะครับนอกจากว่าความชอบส่วนตัวแล้วครับมันมีอะไรอย่างอื่นที่เป็นองค์ประกอบที่เราสามารถทำได้ออกมาแบบนี้บ้างอาจารย์องค์ประกอบอื่นนะครับก็ความขยันนี่นะครับถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับถึงคุณจะมีพรสวรรค์แล้วแต่ถ้าเราไม่แสวงเราก็ไม่ได้ถ้าไม่ขยันไม่ฝึกฝนไม่บ่อยเนาะครับผมใช่มีพรสวรรค์ยังแพ้คนที่มีพรแสวงนะครับใช่ครับเราต้องคิดนอกกรอบอยากจะพัฒนาการของเราให้สวยมากยิ่งขึ้นครับเราถึงจะมีความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้เป็นชิ้นงานต่างๆหรือแม้วัตถุดิบนะครับที่จะต้องเลือกนี่อาจารย์นะครับก็ต้องเลือกด้วยใช่ไหมครับว่าไม่ต้องสุกเกินไปไม่ต้องงอมเกินไปไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเห็นไหมฝรั่งนี่ครับฝรั่งธรรมดาเฉยๆนะครับยังออกมาเป็นแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้เราต้องเลือกถ้าเป็นผลไม้ที่เราใช้รับประทานนะครับเป็นใช้รับประทานจริงๆเลยเราก็จะเลือกที่สุกกำลังดีนะครับฝรั่งเนี่ยเราจะไม่ใช้ที่สุกมากที่ว่าเนื้อมันนิ่มใช่ครับจะนิ่มครับอันนั้นเราแกะแล้วเราไม่สามารถเก็บเขาไว้ได้ครับอันนั้นต้องทานเลยทันทีครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเก็บเขาไว้สัก1คืนเราก็เลือกที่แข็งๆนิดนึงครับผมแต่ยะทั้งถ้าอย่างเป็นพวกดอกไม้แบบที่เราไม่ได้ใช้รับประทานสวยงามอันนั้นเราสามารถที่จะเลือกที่อ่อนอ่อนใช่ครับเพื่อให้เราทำงานง่ายใช่ครับอย่างฟักทองอย่างดอกฟักทองเนี่ยถ้าเราจะใช้รับประทานเราเลือกที่แก่แล้วเราไปต้มรับประทานได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้รับประทานเราใช้แค่ตกแต่งเลือกที่อ่อนเนื่องจากว่าถ้าฟักทองเขาอ่อนเนี่ยเนื้อเขาจะนิ่มกว่าอ๋อนิ่มกว่าใช่ครับเราก็จะแกะได้สบายมือมากกว่าอ๋ออย่างนี้เองอ่ะถ้าอยากไปเรียนเพิ่มนะครับแหมวันนี้เสียดายเวลาน้อยแต่ถ้าคนอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้อยากไปเรียนเพิ่มกับอาจารย์ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็มีทาง IG ครับนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่สาขาวิชาธุรกิจอาหารได้เลยนะครับราชมงคลราชมงคลกรุงเทพนะครับ IG อันนี้เป็นdoublesdouble s ครับผมอ๋อ double s double ss อ๋อ double ss underscore fam โอเคนะครับไอ้จะนี้ไปตามดูเรื่องครับว่าสามารถเรียนกับอาจารย์ได้แกะสลักออกมาสวยแบบนี้เลยจริงๆนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กบมากๆนะครับที่นำของสวยงามอย่างนี้ฮะมาให้เราได้ชมกันให้เรายังเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะครับยังใฝ่ที่จะบอกว่ารักษาวัฒนธรรมอาหารของไทยๆที่สำคัญยกระดับให้ละเอียดกว่าเดิมด้วยวิจิตรกว่าเดิมอีกนะครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเรียกว่ารายการเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเต็มอิ่มกันมานะครับแต่ยังอิ่มก็ไม่พอเพราะว่านอกจากเรื่องกินนะครับยังมีเรื่องเที่ยวให้รอชมกันต่อด้วยนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะครับไม่ต้องไปไหนอยู่ช่อง14แหละเพราะว่าช่วงบ่าย3โมงถึง4โมงนะครับจะพาไปดูนะครับรายการเมืองไทยไลค์แอนด์แชร์นะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนะครับไปพบมุมมองใหม่ๆนะครับท่องโลกกว้างไปกับพิธีกรอารมณ์ดีพี่คนนี้เลยฮะพี่โจ๊กเกอร์นพชัยนะครับและครอบครัวทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้แหละเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางช่อง Mcot Family หมายเลข14นะครับพาครอบครัวคุณนะครับไปเที่ยวเมืองไทยไปไลค์แอนด์แชร์นะครับกับพี่โจ๊กเกอร์นพชัยกันได้เลยครับกลับมาก็หมดเวลาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นติดตามรายการ14ครั้งกับสุวิทย์นะครับทางช่อง14 Family ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วง 10:30 นเป็นต้นไปถึง 11:30 นะครับวันนี้อาจารย์ไพวันพร้อมกับผมนะครับทั้งอาจารย์กบแล้วก็จิรายุลาท่านผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับ